ค่ะก็ตั้งแต่เด็กจนโตก็จะเห็นพระองค์ท่านทรงงานตลอดนะคะก็จะเห็นท่านเดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดารขนาดไหนไปยากลำบากขนาดไหนนะคะพระองค์ท่านก็ทรงดันต้องใช้คำว่าดันด้นเสด็จไปเพื่อที่จะไปดูประชาชนของท่านนะคะแล้วก็ไปหาเขาเรียกว่าไปหาทางที่จะทำให้ประชาชนของท่านเนี่ยได้อยู่ดีกินดีได้มีความสุขได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะให้ประชาชนของท่านรอดพ้นจากความยากจนนี่คือสิ่งที่เห็นมาทั้งชีวิตของฝนแล้วก็ไม่เคยเห็นท่านได้พักผ่อนเลยสักครั้งเดียวไม่เคยเห็นท่านไปนั่งดูคอนเสิร์ตไปเหมือนทรงพระสำราญเลยค่ะท่านจะทรงงานอยู่ตลอดแต่ฝนเชื่อว่านั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์ท่านทำแล้วท่านมีความสุขที่สุดค่ะพระราชกรณียกิจที่ฝนประทับใจนะคะนั่นก็คือฝนหลวงคือเรามีความรู้สึกว่าเหมือนท่านเป็นเทวดาสั่งฟ้าสั่งฝนให้มาลงตรงนี้ได้ตรงนี้แห้งแล้งท่านก็สามารถทำให้ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำได้นี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดค่ะตัวพี่ฝนเองรู้สึกไงเวลาที่แบบท่านคนเกี่ยวกับฝนหลวงเราชาวนาไม่มีฝนท่านก็ประทานมาใช่ไหมใช่ค่ะฝนว่าคนที่จะทำได้ต้องเป็นพระโพธิสัตว์เท่านั้นนะคะคือฝนเชื่อว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ไปแล้วฝนมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำในแต่ละอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะทำได้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของมนุษย์ธรรมดาที่จะทำได้แต่พระองค์ท่านทรงทำได้และทรงประทานให้กับประชาชนของท่านที่ขาดแคลนที่ยากจนที่แห้งแล้งท่านสามารถเข้าไปประโลมได้ในทุกพื้นที่ค่ะผมมีความรู้สึกว่าท่านคือมหาบุรุษค่ะยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วค่ะตัวพี่ฝนเองเนาะเป็นศิลปินชื่นชอบบทเพลงพระราชนิพนธ์จริงๆแล้วเราก็ได้ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์มาเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละเพลงก็ล้วนมีความไพเราะทั้งนั้นเลยนะคะแต่มีอยู่หนึ่งบทเพลงที่ฝนฝึกร้องเป็นเพลงแรกและก็มาทราบว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พระองค์ทรงโปรดที่สุดนั่นก็คือเพลงชะตาชีวิตเพราะว่าเคยได้ยินบอกว่ามีคนบอกว่าท่านแต่งเพลงนี้เพื่อรำลึกถึงพระบิดาของท่านเพราะว่าท่านกำพร้าพ่อตั้งแต่เด็กมีแต่แม่ท่านก็เลยพระราชนิพนธ์เพลงนี้ขึ้นมาทำให้เรายิ่งเราได้เข้าใจความเป็นมาของเพลงทำให้เรายิ่งรู้สึกรักเพลงนี้มากขึ้นแล้วก็จะร้องแต่เพลงนี้ค่ะเพลงชะตาชีวิตค่ะพี่ฝนใช้เพลงนี้ประกวดได้ไหมเคยใช้ประกวดด้วยค่ะตอนมัธยมค่ะนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดมิไว้กังวลให้มนหรือไทยมองขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครองสิ่งที่พระองค์ท่านทรงพร่ำสอนอยู่เสมอนะคะนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงนะคะซึ่งตอนนี้ฝนก็ปฏิบัติตามพระองค์ท่านอยู่แล้วนะคะและในบั้นปลายชีวิตก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปอยู่แบบพอเพียงอย่างที่พระองค์ท่านทรงสอนจะมีที่บ้านนอกเล็กๆสักผืนหนึ่งแล้วก็ทำไร่นาสวนผสมแล้วก็ยืนอยู่ได้เองโดยที่ไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอะไรกับใครแล้วนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตอย่างนี้ตามที่พ่อทรงสอนไว้เนี่ยจะมีความสุขที่สุดแล้วแล้วก็ถ้าใครน้อมนำไปปฏิบัติตามนะคะแค่คำว่าพอเพียง
แค่นี้ก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากๆแล้วแล้วก็จะมีความสุขในแบบฉบับของแต่ละคนที่สมควรจะมีค่ะและฝนก็เชื่อว่าถ้าใครน้อมนำไปปฏิบัติตามรับรองว่าไม่อดตายค่ะ